ดูเดือดหม่ำอึ้งเลยลีน่าจังดายับกลางรายการเผยชีวิตติดคุกก่อนส่งออก 2,000 ล้านลีน่าจังครับมาเผยชีวิตก่อนถึงวันที่โด่งดังสุดๆตอนอายุ19นั้นเริ่มจากขายก๋วยเตี๋ยวโดนแม่ไล่ออกจากบ้านพอดื้อหัวร้อนเอากีตาร์ทุบทีวีเลยหนีตามผู้ชายไปอาศัยอยู่กับเขาจนไปเป็นแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวรถเข็นข้างถนนจนมามีเงินเป็นล้านทำเสื้อผ้าส่งออกประตูน้ำส่งออกปีละ 2,000 ล้านส่วนเรื่องเรียนกฎหมายนั้นหลังจากไปติดคุกปี39ไปแพ้คดีข้างบ้านพอข้างบ้านทอดปลาทูเหม็นแล้วก็ทะเลาะกันจนติดคุกเหมือนตายทั้งเป็นแต่ก็ได้เป็นบรรณารักษ์ในเรือนจำและได้เรียนรู้กฎหมายก่อนขออภัยโทษออกมาแล้วก็ไปเคลื่อนไหวเรื่องรัฐธรรมนูญก่อนลีน่าจังครับจัดหนักจัดเต็มด่าเรื่องปลาของมัมจนตลกดังนะครับถามว่าไปด่าคนอื่นเขาไม่กลัวเขาเตะปากเหรอลีน่าจังนะครับเผยว่ามีแต่คนที่ตัวเองด่าสิแล้วดังด่าแล้วรวยก่อนจะด่าน้ำปลาของมัมแบบไฟลับครับพร้อมทั้งโชว์ไลฟ์สดขายของสุดแหวกแนวกลางรายการของมัมต้องบอกว่าลีน่าจังนะครับจัดหนักจัดเต็มด่ามัมจนไปไม่เป็นหลายรอบทั้งเรื่องของตำท่อมตำทำอาหารแล้วก็ไข่เจียวเหี้ยอะไรใส่ปลาก่อนจะด่าตามสไตล์ขายผลิตภัณฑ์ของมัมครับนอกจากน้ำปลาก็ยังมีซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวผงชูรสและอีกมากมายที่มัมขายงานนี้ลีน่าจังเลยจัดหนักจัดเต็มชุดใหญ่ครับโปรโมทสินค้าให้มัมซะเลยอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยครับThank you.